พูดถึงบ้านเรือนอาคารสถานที่แล้วนะครับยังมีอีกจุดหนึ่งที่จับตามองคือเรื่องของสถานเสริมสวยก็เรียกว่าสถานบำรุงปะทินผิวต่างๆนี่แหละครับที่จังหวัดนครสวรรค์เองก็มีการลงพื้นที่ครับไปกำชับกำชาในเรื่องของการให้บริการนะครับว่าแต่ละพื้นที่ดูจากภาพนะครับหตอนนี้เองในคลัสเตอร์แรกๆเองที่เกิดขึ้นในรอบแรกๆท่านผู้ชมอาจจะจําได้นะครับว่าจะเกิดในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ปิดที่เป็นสถานที่ปรับอากาศ การปรับตัวครับของการใช้แน่นอนครับว่าผมเรายาวขึ้นเล็บเรายาวขึ้นผู้หญิงต้องการย้อมผมผู้ชายต้องการโกนหนวด ดังนั้นที่จังหวัดนครสวรรค์เองครับก็ได้ลงพื้นที่ไปนําโดยทางด้านคุณวรวุตันวิสุทธ์นะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสวรรค์ทางด้านสารสุขจังหวัดนครสวรรค์เองก็ลงไปแนะนํานะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์เราก็ผ่อนคลายลงแล้วเราสามารถนี่แหละครับไปสระผมทําเล็บนะครับผู้หญิงสู้เขาเขาอยู่คู่กับความสวยงามนะครับผู้ชายเองถ้าไม่ตัดผมนี่ก็ออกทรงโจรนะฮะออกทรงเอก็จะดูน่าเกลียดไปดังนั้นเนี่ย อย่างแรกเลยก็คือจํากัดจํานวนคนให้อาจทำวามสะอาดพื้นผิวนะครับนี่ภาพที่เห็นนี่ก็คือเป็นการตรวจผู้ให้บริการนะครับเป็นระยะเพราะว่าเราจะมีการสัมผัสใกล้ชิดกันเป็นระยะเวลานานดังนั้นเนี่ยการที่จะตรวจคนให้บริการเราก็เป็นสิ่งสําคัญการจัดจุดที่มีการเจลล้างมือจุดลดผิวสัมผัสต,ต่างๆพร้อมกับสุ่มตรวจเมื่อสักครู่จาก a อทนะครับของผู้ให้บริการ แล้วพร้อมกันนี้รณรงค์การใช้ในพื้นที่ก็คือแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิดเพื่อศึกษาประเมินนะครับเ <_ an> พราะว่าจะเป็นฐานข้อมูลให้กับทางด้านหน่วยงานสาธารณสุขเองเนี่ยหนึงตามรอยของโรคได้คุณผู้ผาไปดูเรื่องของการกระจายแต่ละพื้นที่ได้คือช่วงแรกเอาพูดกันต,งตงรงๆค่านุณผู้ชมคุณภูผาล,ลอกแรกเนี่ยคุณได้ตัดผมมั้ยต้องปล่อยยาวไปก่อนนะฮะคือเรียกได้ว่า โอ้ติดหมดเลยอันนี้จอหรือลากสายรับผมยาวมากหลายๆคนก็อยากที่จะดูแลผิวบางคนเนี่ยคือปกติแล้วถ้าเป็นสุภาพสตรีเองเนี่ยเขาจะต้องมีการเข้าร้านเสริมสวยแบบนี้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเนะเพื่อสระผมคนผมยาวเนี่ยคุณแม่เ้าเกิดยิ่งไปรับประทานอาหารมีกลิ่นสักนิดนึงนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะฮะแชมพูที่บ้านใช้ไม่ได้ต้องไปใช้ที่ร้านสระผมนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติอาวอันที่เล่าสู่กันฟังนะครับ